นี่จ้าคุกกี้พร้อมสเนย์พร้อมหิมะพร้อมคุกกี้ไว้นักจ้าทุกคนพร้อมโรยด้วยสเนย์โรยด้วยหิมะจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าพบกับป้าเพนอีกแล้วจ้าช่องเพนสตอรี่จ้านี่วันนี้ป้าเพนจะพามาทำเค้กไว้นักจ้าทุกคนเราไปชมวัตถุดิบเลยเนาะมีอะไรมั่งนี่ก็จะมีแป้ง250กรัมมีว้านุชนี่ว้านุชเนี่ยป้าเพนก็จะใช้100กรัมนี่แล้วก็จะมีนี่เอาไว้ตอนที่เรากดแป้งทำเค้กไว้นักทำคุกกี้ไว้นักก็จะมีน้ำตาล100กรัมแล้วก็มีวานิลาแล้วก็มีนี่จิโถมะนาวผิวมะนาวจ้ะแล้วก็ใช้ไอ้นี่ก้อนหนึ่ง200กรัมพุทธเนยแล้วก็จะมีไข่ลูกหนึ่งเกลือนิดหนึ่งแล้วก็ผงฟูครึ่งหนึ่งครึ่งซองประมาณ2ช้อนนะมีก็จะประมาณช้อนกว่าก็เกลือนิดนึงนี่ใช้ไข่แค่ลูกเดียวก็จะมีแค่ประมาณนี้แล้วก็จะไปลงเครื่องกันเนาะทุกคนไปชมกันเลยเนาะตอนลงเครื่องนี่ประเพณก็จะเตรียมอันเล็กๆไว้น่ารักน่ารักคุกกี้ไว้นักเคี้ยวเล่นให้ลูกก็จะมีอยู่ในกล่องเยอะแยะเดี๋ยวประเพณไปดูตอนที่ใส่เครื่องเนาะนี่จะทุกคนประเพณก็จะใส่ลงไปเลยใส่แป้งลงไปเลยทุกอย่างเลยใส่แป้งใส่นูตใส่อะไรลงไปหมดรวมกันแล้วก็จะใช้เครื่องตีจ้ะทุกคนตาลแล้วก็มะนาวเกลือใส่เกลือลงไปหน่อยนะผิวมะนาวผงฟูก็วานิลาแล้วก็ไข่แล้วก็เนยนี่เนยก็จะใส่หมดเลยเดี๋ยวขอแกะเนยคนจะประมาณนี้เอาไว้คืนนึงแล้วหมักไว้ตั้งคืนนึงเนี่ยขี้เกียจทำไงเมื่อวานต้องแบ่งบางกำลังพอดีแล้วทุกคนก็จะลอกออกเดี๋ยวดูตอนจับอันนี้คือแก้วเล็กทุกคนจุ่มแป้งก็จะเอาไปจับอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้จะมางออย่างนี้ได้ตัวเล็กไป
เห็นไหมน้องเค้กเคี้ยวเล่นชิ้นนิดๆนึงอร่อยคำนึงเลยสองแถวเปลี่ยนใหม่ดอกนี้ดอกนี้จะสวยดอกไม้นี่สุดระฆังกดมันก็หลุดออกมาเลยดีเร็วด้วยไอ้มันไม่ใช่ระฆังลูกเปลี่ยนได้เห็นออกมาให้ลูกเป็นนี่ผลไม้แก้วใช้ไม่ดีอันนี้ดีกว่าลูกบางไปเปล่าเนี่ย กดบางเลยนี่จ้ะพี่น้องจ๋าเสร็จแล้วคุกกี้ไวนัทของป้าเพ็ญโอ้ยจับพอจะเสร็จตั้งนานอันเล็กๆเป็นชั่วโมงเลยอ่ะจะประมาณนี้สวยเนาะทุกคนเนาะยังไม่ได้อบเลยกำลังจะเอาอบแต่ว่าจะทำกับข้าวก่อนรอต้องรอพอเราจับเสร็จเราก็จะรอประมาณสัก10นาที20นาทีให้มันขึ้นก่อนแล้วก็จะอบอบก็ประมาณไฟก็160ก็ประมาณ10นาทีถึง15นาทีแหละเพราะชิ้นมันเล็กอบไม่นานต้องคอยดูไม่10นาที